รถรุ่นอะไรแค่จะพับเบาะขึ้นอ่ะใช้ถึง 5-6 คนแล้วมันขึ้นไม่ได้แล้วมันจะเข้าข้างหลังไงเนี่ยมันต้องพับได้ดิคือปกติแล้วอ่ะมันต้องพับขึ้นได้แบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นแบบนี้เพราะว่าแถวที่2เนี่ยต้องพับเด้งขึ้นแบบนี้เพื่อให้คนขึ้นมาได้แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันเสียหรือว่าใช้ไม่เป็นใครใช้ BRV อยู่บอกหน่อยว่าจริงๆแล้วมันต้องเป็นยังไงคิดว่าอะไรนะพับไม่ได้คราวนี้พับไม่ได้ครับมันไม่มีข้อพับตรงนี้ช่างเอ็มคิดว่าพับได้ปะผมว่าพับได้เสียงต่างผมก็พับได้ตอนนี้อาจารย์พี่อ่านวิธีใส่คาซีทอยู่นะครับซึ่งแม่งไม่เกี่ยวเลยไม่เข้าใจเลยเนี่ยมันต้องขึ้นได้ดิมันขึ้นแนวไหนอ่ะขึ้นได้นี่ไงในคู่มือขึ้นได้เหรอพี่เดี๋ยวไปเอาอีกคันนึงมาดีกว่าคนนี้เฉลยเรามาแล้วนะครับนู่นนี่ไงพับได้ลองดูสปริงเสียวลองพับลงก่อนพี่โอ๊ตลองพับเออมันได้มันพออย่างนี้มันเด้งขึ้นเลยว่ะตัวล็อกมันเสียหรือเปล่าแต่มันเสียสองข้างก็แปลกนะถ้าเสียมันน่าจะเสียข้างเดียวนะแต่มันไม่น่าเสียพร้อมกันเลยอ่ะแปลกมันจะเสียพร้อมกันได้ยังไงวะเฮ้ยได้แล้วอ่ะเพราะอะไรอ่ะต้องเดินนานนิดนึงมันอาจจะไม่ค่อยดีมากกว่าเดี๋ยวไปดูมันสิสรุปว่าพับได้นะครับใครหา Honda BRV รถ7ที่นั่งราคาดีอยู่นะครับติดต่อมาได้นะครับพี่เจมส์ออเกรดออโต้